ไปดูความขัดแย้งกันในพื้นที่ที่อุบลราชธานีนะครับแล้วก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องป่าไม้นี่แหละครับเครือข่ายของพระอนุรักษ์ล่าสุดก็ยื่นประกันตัวก่อนหน้านี้ที่มีพระรูปหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นพระอนุรักษ์ถูกจับข้อหาช่อโกงเงินวัดนะครับที่ศาลจังหวัดหนองบัวลำพูพระถาปนพงษ์ฐานิสโรจากวัดป่าคำสง่าภูยอจังหวัดอุบลราชธานีมาในฐานะตัวแทนมูลนิธิรักป่าพยุงไทยพยุงธรรมเพื่อแผ่นดินถวายในหลวงพร้อมกับคณะญาติโยมมาประกันตัวพระโยกันหาเวียงครับซึ่งเป็นเจ้าสำนักสงฆ์ดงสามกวางที่อุดรธานีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกรวบตัวไปข้อหาช่อโกงสาเหตุเพราะว่ามีหมายจับจากกรณีที่กรรมการวัดป่าวุฒารามเขาไปแจ้งความครับเป็นโจทยื่นฟ้องเลยเพราะว่าช่อโกงเงินกันแล้วจากข้อมูลที่ฝั่งโจทนะครับให้มาบอกว่าทางพระโยไปเรียรายเงินแล้วก็จัดทำงบประมาณก่อสร้างวัด 5-10 ล้านบาทบอกว่าจะทุนบุกเชิญบุคคลสำคัญบางคนมาร่วมด้วยทำให้เจ้าอาวาสวัดป่าวุฒารามก็คือพระทองสุขวงชยากับกรรมการหลงเชื่อโอนเงินเข้าไปให้แต่พอตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่ได้ไปทูลเชิญหรือว่าเชิญบุคคลสำคัญท่านนี้มาได้เพราะว่านี่ไม่ใช่พระอารามหลวงวัดก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ท้ายที่สุดทางกรรมการกับวัดป่าวุฒารามจึงรู้ว่าโดนหลอกนะครับก็เลยมาแจ้งความที่สถานีตำรวจศรีบุญเรืองแล้วก็จับกุมได้เพราะว่าพระโยมีพฤติการหลบหนีจับได้ที่สำนักสงฆ์ดงสามกวางนี่แหละครับแล้วส่งมาที่สถานีตำรวจภูธรศรีบุญเรืองนี่คือฝั่งของคนที่เป็นโจทย์อีกฝั่งหนึ่งครับที่ชื่อว่าพระโยนี่แหละครับหลังจากที่ได้รับการประกันตัวเดิมเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้ใส่เสื้อใส่กางเกงเหมือนคารวาสแต่ก็กลับมาห่มจีวรอีกรอบหนึ่งพระโยยืนยันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินนี่ถูกกลั่นแกล้งครับเพราะว่าตนเองเป็นพระอนุรักษ์ป่าไม้บวชป่าปลูกต้นยางแดงนับพันต้นไปเชื่อมโยงว่าเพราะป่าที่ปลูกนายทุนต้องการเลยอยากจะเอามายึดครองเป็นของตัวเองเลยกลั่นแกล้งให้ถูกเล่นงานนะครับเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันของทั้งสองส่วนครับน่าจะมาจากการที่พระอาจารย์ได้รักษาป่าบนต้นไม้แล้วก็ทำกิจกรรมเกี่ยวกับต้นไม้อาจจะมีการขัดผลประโยชน์เกี่ยวกับตรงนี้ขัดผลประโยชน์ของใครคะพอเปิดเผยตอนเป็นไปเป็นมาตรงนี้อาจารย์คิดว่าอาจารย์มาในหน้าที่ว่าเป็นพระเหมือนกันเรามาในด้านพระธรรมวินัยของหลักพระพุทธศาสนาเรามองว่าพระโยเนี่ยยังไม่ได้รับความเป็นธรรมในการที่จะต้องสละสมณเพศใช่ให้ดึงผ้าเหลืองออกเลยคือมันใช่มันไม่ถูกต้องที่อาจารย์มาเพื่อด้านความยุติธรรมตรงนี้นะว่ากระบวนการยังไม่ถูกระบบพระมีพระจู่ๆมันมีหมายจับได้ไงทำไมไม่มีหมายเรียกก่อนพระจู่ว่าไม่ได้รับหมายเรียกนี่แหละครับพระอาจารย์แค่ว่าอยากมาขอความเป็นธรรมแค่นั้นที่มาในวันนี้ก็เลยได้ดำเนินการยื่นประกันตัวพระโยออกมาก่อนนะเพราะเราถือว่าพระโยยังเป็นพระอยู่ยังไม่ได้สละสมณเพศยังไงทางคณะสงฆ์ก็จะได้ตั้งอธิกรณ์อยู่ว่าพระโยนผิดหรือไม่ผิดยังไงครับเป็นบทสัมภาษณ์ทั้งสองส่วนจากฝั่งจำเลยก็คือฝั่งของพระโยรวมไปถึงพระผู้ให้การสนับสนุนเน้นย้ำว่าพระโยยังไม่ถูกสึกตามกระบวนการของทางสงฆ์ด้วยนะครับจึงสามารถที่จะกลับไปห่มจีวรได้